ราที่แล้วไอ้บีมันสั่งง่ายอ้าวมาจาก eBay กูจนสั่งกูจะไปสั่งทำไมว่า Costco มาสั่ง eBay ดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเดินข้ามถนนต้องหยุดกันหมดนะครับรถไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยนี่โอ้ยคนนี่ไม่ได้ข้ามหรอกครับเนี่ยครับคนเสื้อแดงๆเดินข้ามไปอยู่แทบหมดเลยครับพี่โมโหไอ้แท็กซี่ Let's go Let's go ไม่ใช่ง่ายขับรถตอนรถติดแบบนี้หยุดอย่างนี้ก็เลี้ยวไม่ได้นะหรอเจอป้ายนี่ห้ามเลี้ยวเด็ดขาดเขาให้คนข้ามถนนให้นักเรียนเหรอนักเรียนข้ามถนนบุ้ยมันไถสกูตเตอร์นักเรียนข้ามถนนครับเจอป้ายนี่ห้ามไปนะครับเลี้ยวก็ไม่ได้ครับจอดอยู่กับที่จนกว่าป้ายนี้จะเดินเข้าริมถนนเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับโอ้ดีเห็นไหมล่ะมันมีทุกก็นี่เลยใช่ไหมเฮียช่วงเลิกเรียนช่วงเลิกเรียนต้องมีพนักงานอย่างนี้ออกมาทุกแยกป้ายทุกแยกครับอุ้ยเท่ที่ใกล้โรงเรียนนะที่ใกล้โรงเรียนไม่ใช่ทุกแยกไม่ใช่ทุกแยกที่ใกล้โรงเรียนที่ใกล้โรงเรียนเท่านั้นจริงอ่ะฮะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นมี3-4ฝั่งทั้ง4ฝั่งทุกมุมใครหลุดมารับผิดอย่างรุนแรงใครหลุดไปเลี้ยวเมื่อกี้เนี่ยโดนแจ้งตำรวจห้ามเลี้ยวห้ามขี่ตัดผ่านเด็กเขาป้องกันเด็กมากบ้านเมืองนี้ดีเนาะบ้านเราเนี่ยโหยคนเนี่ยระวังรถอยู่บ้านเมืองเนี่ยรถต้องระวังคนนี่นะบางทีรถมอเตอร์ไซค์ชนเนาะนะติ๋มเนาะรถมอเตอร์ไซค์เคยเห็นในเฟซบุ๊กอะโอ้คนไทยอะนะนักเรียนนั่นแหละไม่เคารพกฎจราจรถ้าไฟแดงถ้าไฟแดงห้ามคนข้ามคนก็ห้ามข้ามเหมือนกันคนเขาให้เขาเดินมาถึงสี่แยกก็จะโค้ดเนาะโค้ดก็จะขอข้ามใช่ครับมันมีทุกมุมอ่ะรถต้องหยุดเขาก็จะนับเวลาให้ห้ามข้ามเหมือนกันถ้าเกิดไปข้ามก็มีสิทธิ์โดนใบสั่งเหมือนกันนะคนข้ามถนนนี ยานไฟขึ้นแล้วแสดงว่ามีคนข้ามฝั่งนู้นหยุดมาก่อนแล้วครับเป็นตาเราที่จะต้องหยุดนะครับห้ามรถผ่านเด็ดขาดเนี่ยครับไม่มีสัญญาณไฟแดงให้หยุดแต่ว่าพวกเราต้องหยุดกันนะครับจนกว่าเขาจะเดินเข้าทางเท้านะครับนี่คือกฎจราจรง่ายๆของบ้านเมืองนี้ครับประเทศไทยทำได้ไหมครับครับผมดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องใช่คนข้ามนะครับครับท่านผู้ชมครับให้คนข้ามิฉะนั้นก็แจ้งตำรวจได้นะครับเห็นหลายๆที่นะทางม้าลายนี่คือให้คนข้ามไม่ใช่ให้ม้าข้ามครับนี่ครับเมืองนอกเมืองนาเขาพัฒนากันไปแล้วกฎจราจรเนี่ยเขาอยู่ในกมลสันดานครับผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ